ทราบว่ามีการรับรอบมันอยากให้มีการรับพนันรับแทงพนันทางสื่อออนไลน์ใช้เทคนิคการสืบสวนทางด้านทางเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็ประสานทางสถานีตำรวจท้องถิ่นนะครับในพื้นที่เกิดเหตุที่มีการเช่าสถานที่พักตามที่จัดให้มีการเล่นการพนันนะฮะก็จะมีใช้ชื่อเว็บไซต์ว่าดาบเป็ดนะครับนี่ก็จะมีที่ตั้งอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแต่ห้องที่เราได้เข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มก็เป็นน่าจะเป็นเหมือนสาขาหนึ่งนะมีชาวต่างประเทศเป็นผู้ดูแลแล้วก็มีคนไทยเป็นลูกจ้างนะก็รับค่าจ้างรับเงินเดือนนะครับก็มีลูกค้าอยู่หลายพันรายนะครับแล้วก็มียอดเงินถูกเวียนอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็หลังจากผมก็ได้แจ้งข้อหาให้ในเรื่องของการร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันนะในรายละเอียดของเว็บไซต์ก็จะมีการเข้าไปสอบสมาชิกแล้วก็มีการเล่นการพนันในหลายรูปแบบนะครับสื่อมวลชนอาจจะพอทราบไปเห็นนะอาจจะมีการจับกลุ่มมาก่อนหน้านี้แล้วอาจจะมีทั้งเล่นบาคาร่าจะมีทั้งการพนันฟุตบอลมีเกม